Forex คืออะไร Forex นะคะย่อมาจากคำว่า Foreign Exchange ค่ะ Foreign นะคะก็แปลว่าต่างประเทศส่วนคำว่า Exchange นะคะก็แปลว่าการแลกเปลี่ยนแล้วเขาแลกเปลี่ยนอะไรกันล่ะเขาแลกเปลี่ยนเงินกันนั่นเองค่ะดังนั้น Forex นะคะก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหรือว่าสกุลเงินระหว่างประเทศนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าใครนะคะเคยไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแสดงว่าคุณเนี่ยเคยซื้อขายอยู่ในตลาด Forex แล้วค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะสมมุติว่าฟิล์มเนี่ยจะเดินทางไปเที่ยวที่อเมริกานะคะก่อนที่จะเดินทางฟิล์มก็ต้องแลกเงินไปก่อนถูกต้องไหมคะสมมุติว่าฟิล์มเนี่ยต้องการจะแลกเงินไป 1,000 US ดอลลาร์และอัตราแลกเปลี่ยนตอนนั้นนะคะอยู่ที่1 US ดอลลาร์ต่อ33บาทดังนั้นนะคะฟิล์มก็จะต้องใช้เงินไทยทั้งหมด 33,000 บาทนั่นเองสมมุติว่าขากลับนะคะยังเหลือเงินเท่าเดิมก็คือ 1,000 US ดอลลาร์แต่อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็น1 US ดอลลาร์ต่อ 33.5 บาทดังนั้นเวลาที่ฟิล์มแลกกลับเป็นเงินไทยนะคะฟิล์มก็จะได้เงินทั้งหมด 33,500 บาทนั่นเองนะคะจะเห็นว่าฟิล์มเนี่ยได้กำไรมาแล้ว500บาทนะคะและเนี่ยค่ะคือตลาด Forex นะคะส่วนเราจะทำกำไรในตลาด Forex ได้ยังไงโปรดติดตามคลิปต่อไปค่ะ